สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับผมสสสุนัยมาพบกับท่านตามกำหนดนัดเหมือนเดิมนะครับทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์วันนี้เป็นรอบของวันจันทร์ครับเป็นวันจันทร์ที่9เมษายน2561ในรายการรู้เขารู้เราผมตั้งหัวเรื่องไว้ติดพันมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับเพราะวันเสาร์นั้นเราเปิดประชุมประชาชนระบายทุกข์กันข้ามโลกช่วยส่งข่าวมาหน่อยนะครับว่ารายการรับได้ไม่ได้อย่างไรนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ช้าไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีขัดข้องทางเทคนิคพอรีเซ็ตแล้วมันไม่เป็นไปตามคาดถ้ารับได้ยังไงช่วยบอกมาด้วยนะครับช่วยส่งสัญญาณมาหน่อยครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นั้นคือมาเลเซียยุบสภาแล้วย้อนมาดูไทยนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของประเทศมาเลเซียในรายการรู้เขารู้เราซึ่งก็เกี่ยวโยงกับอเมริกานิดหน่อยเพราะอเมริกานี่มีบทบาทมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับมาเลเซียยุบสภาวันนี้แล้วก็จะต้องเลือกตั้งกันอีก60วันข้างหน้าเอาละครับก็มีการส่งสัญญาณเข้ามานะฮะขอบพระคุณครับว่าภาพชัดเสียงชัดไม่กลับหัวกลับหางนะครับโอเคครับอ๋อที่เยอรมนีก็ชัดนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9เมษายนพรุ่งนี้วันที่10เมษาครบ8ปีของการเริ่มต้นสังหารโหดประชาชน10เมษา2553นะครับนี่ครบ8ปีแล้วบ้านเมืองเราตั้งแต่ปี53ยังไม่ไปไหนรัฐประหารตั้งแต่ปี49แล้วก็เกิดวิกฤต53สังหารประชาชนเริ่มจากเดือนเมษาแล้วมาพฤษภาจนถึงวันนี้ยังไม่รู้จะไปไหนครับจะมีเลือกตั้งไม่เลือกตั้งก็ไม่รู้แต่ว่าโครงสร้างของมาเลเซียกับไทยนี่มีอะไรคล้ายกันแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างกันไอ้ที่คล้ายกันก็คือเป็นสังคมตะวันออกที่โครงสร้างสังคมนั้นมีพัฒนาการที่ล้าหลังหรือช้ากว่าทางตะวันตกผลจากการพัฒนาการทางสังคมที่ช้านี่แหละครับที่จะเข้าสู่กระบวนการการผลิตสมัยใหม่ที่เรียกว่าทุนนิยมมันได้มีผลให้สังคมความเป็นอาวุโสนี่มีความสำคัญมากในยุโรปก็ผ่านสังคมเช่นนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาพัฒนาการทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางสังคมทางเทคโนโลยีไปก้าวหน้ากว่าไปสู่ทุนนิยมไปสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเด็กฝรั่งที่เรารู้กันก็คืออายุ15ถึง18นี่เขาออกจากบ้านไปหางานทำกันแล้วแต่ว่า15 18นี่เอเชียไทยมาเลเซียยังเป็นเด็กอยู่นะครับยังต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่กันอยู่ดังนั้นไอ้ผลจากลักษณะโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมอย่างนี้ครับทำให้คนแก่นี่มีบทบาทสำคัญคนแก่มีบทบาทสำคัญในบ้านปู่ย่าตายายเรานับถือก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันขยายผลไปสู่เรื่องสังคมการเมืองของรัฐด้วยดังนั้นวันนี้มาเลเซียกับเราก็เจอปัญหาคล้ายกันของไทยก็เจอคนแก่
แผงฤทธิ์อย่างพลเอกเปรมอายุ97 98จะตายวันตายพรุ่งไม่รู้แต่ว่าได้แสดงบทบาททางการเมืองจากสถานภาพทางการเมืองทางสังคมที่เป็นผบ.ทบ.เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานองคมนตรีส่งผลให้พลเอกเปรมนี่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองยาวนานเป็น10ปีและเกิดวิกฤตจนถึงวันนี้และยังไม่รู้จะไปไหนแต่มาเลเซียก็มีเหมือนกันครับมหาเถรฮะอายุก็น้อยกว่าพลเอกเปรมแต่ก็เข้าหลัก9แล้วคือ92 93แล้ววันนี้ก็แสดงตัวชัดเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่ถึงขนาดเปิดตัวเลยนะครับที่จะขับนายกรัฐมนตรีราจิบลาซักนาจิบลาซักนี่ออกจากนายกรัฐมนตรีร่วมเดินขบวนกับชาวบ้านเลยแบบเดียวกับปิดกรุงเทพที่คุณชวนออกมาใส่เสื้อเป่านกหวีดนั่นแหละแบบเดียวกันครับแต่ว่าการต่อสู้เขาของมาเลเซียยังอยู่ในกระบวนการของประชาธิปไตยเขาก็เล่นดำเนินการกันไปตามกระบวนการบ้านเมืองก็ไม่ปั่นป่วนเท่าไหร่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเป็นหัวใจสำคัญของรัฐแน่นอนที่สุดครับเมื่อระบบการเมืองมั่นคงเป็นระบบการเมืองที่ก้าวหน้าก็จะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจนี่เติบโตขึ้นรายได้ของประชาชนก็มากขึ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนก็มากขึ้นระบบประชาธิปไตยเป็นคำตอบแล้วนะครับที่จะทำให้สังคมนี่พัฒนาขึ้นวันนี้เรามาเปรียบได้เลยครับระหว่างมาเลเซียกับไทยเอาตัวเลขมาดูกันก่อนนะครับวันนี้เราอาจจะหนักทั้งเศรษฐกิจนิดหน่อยผมออกรายการในสุนัยแฟนเพจนี้ก็มีสลิมเข้ามาดูมีกอรมน.อัดเทปเป็นปกติผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราได้พูดคุยกันนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านได้เปลี่ยนวิธีคิดกันบ้างนะครับเรามาดูเศรษฐกิจกันนะครับผมให้ท่านดูเศรษฐกิจมาเปรียบเทียบกันมาเลเซียนี่เอาข้อมูลของไทยพาณิชย์เลยนะฮะมาเลเซียเศรษฐกิจอาเซียน4มาเลเซียเติบโตดีมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2220ครับยังไงช่วยกลับใครจะอัดเทปยังไงช่วยกลับรีเวิร์สหน่อยนะครับหนังสือมันจะได้ไม่กลับข้างเวลาท่านไปทำขึ้น YouTube ข่าวในของเมื่อวันที่28กันยานะครับปีที่แล้วเศรษฐกิจมาเลเซียเติบโตดีมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2120ข่าวล่าสุดเมื่อ3เมษายน2018เศรษฐกิจของอาเซียนนี่นะครับมาเลเซียขับเคลื่อนปี2018ด้วยเมกะโปรเจกต์และเขตการค้าเสรีดิจิตอลนี่ของไทยพาณิชย์นะฮะสำนักข่าวซินหัว IMF อันนี้เป็นข้อมูล IMF ละคาดเศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว 5-5.5% ในปี2561ครับดูสำนักข่าวเดียวกันนะครับพูดถึงไทยเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันศูนย์วิจัยเกษตรกรคาดว่ารอบแรกของปีนี้ยังคงดอกเบี้ยเศรษฐกิจไทยยังฟื้นไม่เต็มที่จับตาสัญญาณดอกเบี้ยเฟดนะครับมาดูเศรษฐกิจไทยคือผ
ผมก็ไม่พูดเองนะครับท่านคงทราบแหละว่าการค้าการขายเป็นอย่างไรคุณสมคิดโฆษณาว่าเศรษฐกิจดีนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรท่านเห็นเองแต่ผมเอาหลักฐานมายืนยันจากข่าวสารก็แล้วกันนะครับในปีที่แล้วอันนี้ข่าว BBC เอกชนมองเศรษฐกิจไทยในปี2560โตไม่ถึง 4% ตามเป้ารัฐบาลนี่ปีที่แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็เอาข่าวปีที่แล้วของมาเลเซียมาดูไทยโพสต์เศรษฐกิจปี60ไร้สัญญาณฟื้นตัวท่านก็ดูเองก็แล้วกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียเอาอันนี้ดีกว่ามั้งครับธนาคารแห่งประเทศไทยข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยนะสินเชื่อหดหนี้เน่าพุ่งทุบสถิติข่าวเมื่อปี59ครับเมื่อ10พ.ย.59สินเชื่อหดหนี้เน่าพุ่งทุบสถิติเลยครับนี่ครับท่านอาจจะหาดูเองก็ได้นะครับแต่ผมก็พยายามเอามาให้ท่านดูประชาชาติธุรกิจปี60ครับลงเมื่อ13พฤษภาหนี้เน่าแบงก์ไตรมาสแรกทะลุ 400,000 ล้านคุมเข้มอนุมัติสินเชื่อรายย่อยครับเห็นไหมฮะผมเอาข่าวอย่างนี้มาดูให้ท่านดูเนี่ย เพื่อให้ท่านเห็นทิศทางว่าระหว่างเปรียบระหว่างเศรษฐกิจมาเลเซียกับเศรษฐกิจไทยนั้นใครดีกว่ากันมาดูอีกข่าวหนึ่งอันนี้คงไม่ต้องเถียงกันแล้วเพราะเป็นข่าวราชการเองครับนะฮะอธิบดีกรมโรงงานนะครับอธิบดีกรมขอโทษเดี๋ยวอธิบดีกรมแรงกรมโรงงานฮะกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าการลงทุนลดลงครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับลงทุนเผยการลงทุนจริงไตรมาสแรกวูบ 2.57 หมื่นล้านนี่เป็นคำแถลงของกระทรวงของหน่วยงานของรัฐเองนะครับเรื่องการลงทุนปีนี้นี่ข่าวเมื่อ8เมษายนตรงนี้แหละครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าระบบการเมืองกับระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันโยงกันถ้าระบบการเมืองเข้มแข็งและเป็นระบบการเมืองที่ก้าวหน้ามันจะส่งผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก้าวหน้าแน่นอนที่สุดนะครับระบบประชาธิปไตยเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งที่ส่งผลให้ประเทศในอาเซียนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสิงคโปร์นี่ไม่ต้องวัดไม่ต้องนับไม่ต้องเอาหลักฐานมาโชว์ละเป็นที่รู้กันแต่เรายังมีโอกาสที่จะต้องพิสูจน์กันอีกครับระหว่างเศรษฐระบบการเมืองมั่นคงต่อมั่นคงเนี่ยระบบเศรษฐกิจไอ้ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเสรีมีการเลือกตั้งมีวาระหลายพรรคอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ฝั่งใต้ของอาเซียนลงมานะครับนับจากไทยแล้วลงมาเนี่ยมีมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กับฝั่งเหนือขึ้นไปนั้นก็เป็นระบบพรรคเดียวคือลาวเวียดนามกัมพูชาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในอนาคตเราก็จะได้เห็นกันแต่แน่นอนมันก็ต้องดูจากฐานของการเริ่มต้นด้วยนะครับในขณะที่ลาวเวียดนามกัมพูชานั้นเขามีปัญหาสงครามมาก่อนแล้วเขาเพิ่งมาเซตตัวในรอบ 10-20 ปีมานี้แต่แน่นอนฮะอนาคตเราก็จะเห็นกันว่าอะไรจะโตเร็วกว่ากันแต่ที่เราเห็นแล้วก็คือเมื่อเอาสิงคโปร์กับมาเลเซียเปรียบกับประเทศไทยเนี่ย
ย้อนหลังกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วสิงคโปร์กับมาเลเซียนี่เปรียบกับไทยไม่ได้เลยนะครับถ้าจะดูข้อเท็จจริงเนี่ยมาเลเซียได้รับเอกราชเมื่อ31สิงหาคม2500ส่วนสิงคโปร์นั้นได้รับเอกราชเมื่อ5สิงหาคม2508หลังจากนั้นอีก8ปีถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์พื้นย้อนหลังกลับไปเนี่ยชัดเจนที่สุดสิงคโปร์นี่ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นฐานกำลังท่าเรือรบของทางอังกฤษนะครับแต่ย้อนพอกับ50ปีมาวันนี้สิงคโปร์พุ่งทะยานเกือบจะเรียกได้ว่าเศรษฐกิจเป็นที่หนึ่งของอาเซียนทิ้งไทยมาเลเซียก็เติบโตกว่าเราต่างอย่างที่เห็นเอาละครับตรงนี้ครับที่ผมกำลังจะอยากให้ท่านมาเรียนรู้เรื่องมาเลเซียโดยสังเขปแล้วก็มาเปรียบเทียบกับไทยวันนี้ก็จะพูดรวดเดียวไปเลยนะครับรวดเดียวไปเลยในช่วงแรกนี้อยากให้ท่านเห็นประวัติศาสตร์ของมาเลเซียเขาสักนิดหนึ่งว่าเรื่องราวในมาเลเซียนั้นเขาสตาร์ทอยู่ห่างจากไทยมากเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อ500กว่าปีอย่าเพิ่งคิดว่าแหมย้อนไกลแล้วเกินคุณสุนัยก็ยังว่าตอนนี้เห็นชอบกันจังนี่ครับชอบย้อนกันแล้วเกิน300ปี400ปีในยุคสมัยพระนารายณ์อเจ้ากันอยู่เนี่ยนะฮะผมก็เลยต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเปรียบเทียบให้ท่านเห็นในกระแสนี้ด้วยย้อนหลังกลับไปเมื่อ500ถึง700ปีมาเลเซียจริงๆนี่ยังเป็นวุ้นอยู่เลยนะครับขณะที่ไทยเริ่มตั้งราชธานีนะครับที่อยุธยาที่เราพูดถึงหนึ่งกรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบเวลาตรงนี้กลับยุโรปตอนนั้นยุโรปเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมแล้วดังนั้นการพัฒนาของยุโรปเขาพัฒนาเริ่มจากนครรัฐเข้าสู่รัฐอาณาจักรผมอยากจะให้ท่านดูตรงนี้ก่อนนะครับนครรัฐคือเริ่มต้นโลกทั้งโลกเนี่ยเริ่มต้นจากชนเผ่าแล้วก็พัฒนาเป็นนครรัฐคือ1เมือง1ประเทศมีเจ้า1เมือง1ประเทศก็มีเจ้าองค์1เมือง1ประเทศก็มีเจ้าองค์1เหมือนไทยเราเนี่ยครับเราย้อนหลังเห็นอยู่ครับเชียงใหม่ก็มีเจ้าลำปางก็มีเจ้าน่านก็มีเจ้าลำพูนเขามีเจ้า สยามก็มีเจ้ามีกษัตริย์มาเลเซียก็เหมือนกันครับยุโรปก็เหมือนกันแต่ถ้าเปรียบเทียบระหว่างการพัฒนาการของรัฐของมาเลเซียนี่ช้ากว่าเราแต่ยุโรปนี่เร็วกว่าเราจากรัฐนครรัฐแล้วก็พัฒนามาเป็นรัฐอาณาจักรจนกระทั่งถึงรัฐของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรัฐอาณาจักรพัฒนาใหญ่ที่สุดเป็นรัฐจักรวรรดิก็มีจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิฝรั่งเศสจักรวรรดิออสเตรียคุมรัฐต่างๆไว้ที่ผมเปรียบตรงนี้ก็เพื่ออยากจะให้เห็นว่ารัฐที่จะพัฒนาขึ้นเนี่ยครับมันจะต้องพัฒนามาจากเทคโนโลยีวันนี้ที่เราบอกว่าให้ทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงทำพออยู่พอกินเนี่ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยครับผิดส่วนใครจะบอกว่าถูกก็พิสูจน์กันดูต่อไปครับแล้วเอาเข้าจริงๆเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงตามที่โฆษณาเพียงแต่สร้างระบบไว้เพื่อที่จะให้เห็นว่าเดินตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
แต่จริงๆก็ไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามกรอบวิธีคิดสถาบันต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมาถ่วงมาดึงการพัฒนาการของรัฐแต่อันนี้ใครไม่เชื่อไม่เป็นไรครับเรายังวัดกันได้แต่เรามาดูพัฒนาการของยุโรปเขาก็เริ่มต้นจากเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นเริ่มต้นจากเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจการตลาดแต่เริ่มต้นจากเศรษฐกิจเพื่อผลิตเพื่ออยู่เพื่อกินดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบนครรัฐมันจึงควบกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ระบบอยุธยาของเราเป็นต้นมาอเจ้าที่ท่านดูอยู่เนี่ยคือระบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยธรรมชาติของมันแต่มาดูยุโรปสิครับตั้งแต่ต้นอยุธยาของเราเนี่ยยุโรปเขาเกิดการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมแล้วครับมีการฟื้นฟูเทคโนโลยีค้นคว้าเทคโนโลยีที่ผมพูดกันให้ท่านฟังว่าในสมัยที่เอกอัครทูตเดอราลูแบร์มาจากฝรั่งเศสไปที่แผ่นดินพระนารายณ์300กว่าปีย้อนไปเนี่ยเขาบันทึกไว้ว่าชาวสยามไม่สนใจวิชาเคมีเลยก็จะไปสนใจยังไงไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ตอนนั้นยุโรปเขามีวิชาเคมีแล้วนะครับการผ่าตัดการใช้ยาสลบอะไรต่างๆเขาเริ่มกันมาแล้วดังนั้นถ้าเรามองยุโรปจะเห็นได้ว่าต้นอยุธยาของเราเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นรัฐเนี่ยนะฮะของเขานั้นเขาเป็นรัฐแล้วแล้วกำลังจากรัฐนครรัฐกำลังสู่รัฐอาณาจักรหมายถึงว่ามีหลายๆเมืองเป็นหนึ่งประเทศแล้วและต่อไปก็พัฒนาเป็นรัฐจักรวรรดิที่เห็นชัดที่สุดก็คือตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ช่วงเวลา700กว่าปีก่อนจะถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของยุโรปนั้นเนี่ยมันได้พัฒนาการที่เห็นชัดก็คือมีการพัฒนาเทคโนโลยีครับกับการเติบโตของรัฐก็ขยายตัวไปแล้วเทคโนโลยีตรงนี้การฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้ก็เกิดการปฏิวัติการเดินเรือแล้วจึงนำไปการเดินเรือก็นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมตอนนี้ไปเลยครับวิ่งหนีไปเลยกับเอเชียทิ้งกันเลยการปฏิวัติการเดินเรือของยุโรปเนี่ยครับส่งผลให้เรามารู้จักสิ่งที่เรียกว่าเมืองมาลากาเมืองมาลากานี้เป็นจุดทางตอนใต้ของมาเลเซียนะครับที่เราเรียกเรารู้จักช่องแคบมาลากาเนี่ยเดิมมาลากาเป็นเมืองและเมื่อ10ปีที่แล้วก็ขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกของสหประชาชาติมีประวัติศาสตร์ยาวนานถ้าเปรียบที่ผมพูดถึงมาลากาก่อนเพราะว่ามาเลเซียนั้นถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์มาเลเซียย้อนเลยกลับไปตั้งแต่ไปถึงต้นรัชต้นสมัยของอยุธยาเนี่ยมาเลเซียยังไม่มีอะไรครับเริ่มต้นจากเมืองมาลากาตามประวัติศาสตร์ก็เหมือนสิ่งทั้งหลายในโลกนะครับก็คือในปีก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของเจ้าชายมีเจ้าชายองค์หนึ่งเขาก็หนีมาจากเกาะสุมาตรานะฮะชื่อปารเมศวรอะไรชื่อคล้ายๆกันเพราะว่าอย่าลืมว่าสุมาตรานี้เนี่ยได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์นะจากอินเดียชื่อคล้ายๆของเราอย่างเงี้ยหนีมาลี้ภัยมาแม่การลี้ภัยนี่มีมานานแล้วนะฮะลี้ภัยมาแล้วมาอยู่ที่ตรงจุดที่เป็นเมืองมาลากาที่ผมให้ท่านดูในแผนที่ท่านจะเห็นนะครับตรงนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ก็เล่าว่าเจ้าชายก็เห็นกระจงหนีตายจากสัตว์ร้ายแล้วสุดท้ายก็หันมาสู้จะเป็นเรื่องเล่าปรำปราไปอย่างนั้นแหละท่านก็เห็นกระจงตายแล้วก็ตายแบบเป็นสัตว์เล็กๆครับกระจงนี่มันเล็กกว่ากวางเยอะมากนะฮะแล้วก็เลยท่านก็ประทับใจก็เลยมาสร้างเมืองมาลากาขึ้นโอ้โหก็นี่ก็ปลัมปลานะครับแต่ว่าตาม
หลักฐานจริงๆเนี่ยหลังจากที่ยุโรปปฏิวัติการเดินเรือแล้วเนี่ยชาติแรกที่เข้ามาในพื้นที่นี้ก็คือโปรตุเกสครับเข้ามาเมื่อปีพ.ศ. 2054 2054นี่ถ้าเราเปรียบเทียบกับไทยนะครับก็เป็นช่วงต้นของกรุงศรีอยุธยาเราย้อนหลังจากนี้ไปก็ประมาณ500กว่าปีนะครับของกรุงศรีอยุธยาใกล้ๆกันครับตรงนั้นเนี่ยครับหลังจากยุโรปที่มีเทคโนโลยีที่ผมเน้นว่ามันมีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่ารัฐมันก็โตกว่าผลจากการปฏิวัติการเดินเรือผลจากการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมหรือในเหนือคือการปฏิวัติศิลปะการค้นคว้าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ยุโรปก้าวหน้าขึ้นรัฐก็แข็งแรงขึ้นมีเทคโนโลยีการเดินเรือของไทยนี่ขอโทษนะฮะจนถึงรัชกาลที่3เนี่ยไทยไม่เคยมีการเดินเรือได้ด้วยตัวเองนะครับที่อเจ้าสมัยพระนารายณ์ไปดูประวัติศาสตร์ให้ได้เลยครับการเดินเรือต่างประเทศไม่มีครับกองสตังฟอลคอนหรือในเจ้าพระยาวิชัยเย็นเนี่ยเป็นกะลาสีเรือมาก่อนแล้วเรือล่ม2รอบจะเป็นโปรตุเกสหรือเป็นฝรั่งเศสนี่ไม่แน่ชัดนะครับเจ้าพญาวิชัยเย็นหรือกองสตังฟอลคอนเนี่ยแล้วก็พอล่มแล้วก็เลยหมดใจก็เลยเดินทางเข้าราชสำนักนะครับไปรับใช้พระนารายณ์โดยอาศัยทางเชื่อมไปก่อนหน้านั้นพระนารายณ์เจริญสัมพันธไมตรีในประเทศแถบเอเชียเนี่ยเอเชียคาเนเนี่ยโดยอาศัยแขกเปอร์เซียครับที่รู้จากการเดินเรือและมีเรือของเรานี่ไม่มีเรือเดินสมุทรนะฮะเดินไม่ไหวแขกเปอร์เซียก็รับฉันทะจากพระนารายณ์พระนารายณ์ก็จะให้ทองให้ข้าวของให้เสื้อผ้าเป็นค่าใช้จ่ายในการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศแถบนี้แต่ปรากฏว่าแขกเปอร์เซียที่พระนารายณ์ให้ทรัพย์สินไปเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยกลับมานี่ไม่เหลือเลยครับแต่กองสตังฟอลคอนนี้ตามประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกเนี่ยนะฮะหลังจากมาทำแล้วปรากฏว่ายังเหลือเงินกลับมาให้บ้างเอาของไปขายเป็นค่าใช้จ่ายยังเหลือกลับมาพระนารายณ์ก็ชอบสิเพราะเธอในคนนี้มีเทคโนโลยีสามารถเดินเรือได้นะฮะก็เลยเติบโตขึ้นมาผมย้อนมาตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าอยู่ช่วงเวลาประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยการเจริญเติบโตของยุโรปนั้นเขาเจริญก้าวหน้ากว่าจึงเริ่มต้นของการล่าอาณานิคมเมื่อมาถึงที่มาเลเซียตอนนั้นก็คงยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับแผ่นดินนะฮะก็มีกษัตริย์เป็นกษัตริย์ราชวงศ์เล็กๆอยู่แถวนั้นแล้วเขามาเจอตรงที่มาลากาเป็นเมืองแล้วนะครับพอเป็นเมืองเขาก็เข้ามายึดเมื่อประมาณปี2554แล้วต่อมาเนเธอร์แลนด์ก็เข้ามาอีกครับเนเธอร์แลนด์ก็เดินทางมาอีกตรงนี้ก็เลยถูกเรียกช่องแคบมาลากาฮอลแลนด์นี่เข้าฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดานั่นน่ะที่เราเรียกในภาษาโบราณนะฮอลันดาเนี่ยเข้ามาในปี2183ก็ห่างกันมาอีกร้อยประมาณเกือบร้อยปีนะฮะร้อยปีเศษตอนนั้นอังกฤษยังไม่มาครับพอเข้ามาเสร็จโปรตุเกสกับฮอลแลนด์นี่ก็เกิดการแบ่งพื้นที่กันครอบครองกันยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวจนถึงปี2300หลายปีครับ2367อังกฤษมาที่หลังครับประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์เดียวกับกรุงศรีอยุธยาเรานะครับมาที่หลังเมื่อปี2367ช่องแคบมาลากาตรงนี้จากโป
โปรตุเกสแล้วก็ถ่ายโอนไปที่เนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดาฮอลันดาก็ครอบครองอยู่เสร็จแล้วอังกฤษก็เข้ามาในปี2367 2367นี่ก็หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วนะครับ2310เสียกรุงศรีอยุธยาตรงนี้แหละครับบทบาทก็เริ่มมาอยู่ที่อังกฤษอังกฤษกับฮอลแลนด์หรือฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์นี่ก็แบ่งพื้นที่กันในส่วนของเป็นเกาะสุมาตราก็ไปอยู่กับเนเธอร์แลนด์ดังนั้นเป็นมาเลเซียเนี่ยขอโทษอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์ส่วนมาเลเซียฝั่งนี้ก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็เริ่มขยายตัวเข้ามาในทั้งพื้นที่เกร็ดสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถามว่าไอ้ละมาลากานี่มันชื่อเหมือนโปรตุเกสที่แรกผมก็เข้าใจว่าเป็นชื่อโปรตุเกสปรากฏว่ามาลากานี่เป็นชื่อท้องถิ่นแปลว่าต้นมะขามป้อมตรงนี้มีต้นมะขามป้อมมากแล้วคุณสุจิตวงเทพเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เขียนลงในหนังสือมติชนบอกว่ามะละกอกับมะละกาเนี่ยมาด้วยกันครับมะละกอที่เรากินส้มตำทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่พืชดั้งเดิมของไทยหรืออีสานนะครับเป็นพืชที่มาจากยุโรปส่วนจะนำมาจากโปรตุเกสหรือจะนำมาจากสเปนไม่รู้ครับแต่ว่ามันเข้ามาปลูกเขาบอกว่ามะละกอนี่มันเริ่มต้นมาจากทางใต้ครับคุณท่านสุจิตวงเทพก็บอกว่าชื่อมันเพี้ยนมาจากมะละกามันมาปลูกที่นี่แล้วก็ขึ้นมาไทยก็เลยเรียกว่าไอ้มะละกอเลยมาจากมะละกาก็เพี้ยนเป็นมะละกอครับเอาละนี่ว่ากันแต่มะละกาจริงๆแปลว่าต้นมะขามป้อมแล้วชื่อก็ถูกกำหนดช่องแคบมะละกาแล้วอังกฤษเนี่ยครับแกก็มีแสนยานุภาพในช่วงหลังที่ชนะสเปนอิทธิพลการขยายตัวของกองทัพเรือก็เข้มแข็งก็เข้ามายึดอินเดียไอ้เส้นทางช่องแคบมะละกาเนี่ยถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของเอเชียบ้างหลักฐานการบันทึกของพระสององค์นะฮะองค์หนึ่งพระฟาเหียนพระฟาเหียนนี่เป็นพระจีนนะฮะเดินทางจากจีนนี่เข้าไปทางตะวันตกเนี่ยไปหาพระไตรปิฎกที่อินเดียแล้วก็จะลงมาถึงศรีลังกาเวลาจะกลับจีนนี่เขาจะล่องฮะนี่คือเส้นทางการเดินทางล่องจากศรีลังกามาเข้าช่องแคบมะละกาครับอ้อมมาเลเซียแล้วก็ขึ้นกลับไปจีนครับนี่องค์ที่หนึ่งเมื่อประมาณปีพ.ศ.500หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้ว500ปีอีกองค์หนึ่งประมาณปีพ.ศ.1000นะฮะนั่นคือพระฟาเหียนหรือพระฟาเหียนเมื่อพันนี้พระเฮียนจังหรือพระถังสำจังตามตำนานนะฮะมีพระฟาเหียนไปก่อนพระถังสำจังไปที่หลังจริงๆมีพระจีนเนี่ยเดินทางไปอินเดียหลายรูปครับแต่ส่วนใหญ่ตายกลางทางแล้วไม่ได้บันทึกการบันทึกรอดชีวิตแล้วมีบันทึกแล้วกลับไปจีนได้มีองค์ที่มีหลักฐานตอนนี้ก็คือพระฟาเหียนกับพระเฮียนจังพระเฮียนจังหรือพระถังซัมจังเนี่ยครับห่างกันประมาณสักเกือบช่วงละ500ปีโดยประมาณก็ผ่านช่องแคบมะละกานี่แต่ตอนที่ผ่านนั้นเนี่ยไม่ได้เรียกว่าช่องแคบมะละกาอาจจะยังไม่มีเมืองมะละกาแต่ตอนที่โปรตุเกสเข้ามาเนี่ยเจอแล้วครับเจอเมืองมะละกาแล้วและต่อมาก็ฮอลแลนด์แล้วก็มาอังกฤษที่ผมเล่าตรงนี้ยาวสักนิดหนึ่งก็เพื่อให้ท่านเห็นการเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาของรัฐที่เขามีเทคโนโลยีก้าวหน้ากว่ารัฐเขาก็เติบโตกว่าเข้มแข็งกว่าถ้ามาเปรียบเทียบวันนี้ก็ยังเหมือนกันครับวันนี้ประเทศที่มีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่สูงกว่าก็เติบโตกว่าดูไทยกับเกาหลีใต้ก็ได้เห็นไหมครับระบบ
มันทำให้เกิดการพัฒนาที่เร็วกว่าก้าวหน้ากว่าทางเทคโนโลยีระบบที่ล้าหลังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการพัฒนาครับเฉพาะทะเลาะกันจะยึดอำนาจจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็ไม่รู้เนี่ยมันทวงความเจริญของประเทศอย่างยิ่งดังนั้นทหารที่อัดรายการผมนะครับพวกสลิ่มที่จะเข้ามาดูรายการเนี่ยก็จะได้เปิดตาสว่างซะบ้างว่าถ้าเรายังเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับล้าหลังกว่าเขาหมดยิ่งถ้าบอกว่าเราจะใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนแล้วก็ไปเลยครับเอาล่ะพอหลังจากอังกฤษเข้ามาแล้วเนี่ยครับท่านจะเห็นนะครับว่าเมืองมะละกานั้นวันนี้เป็นมรดกโลกมีหลักฐานเมืองเก่ามีโบสถ์โปรตุเกสนะครับที่เขาสร้างไว้นะครับวันนี้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวทีเดียวนะครับถ้าใครจะไปดูนี่ครับต้นมะขามป้อมหน้าโบสถ์เซนต์ฟรานซิสซาเวียในเมืองมะละกาซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเมื่อปี2008นะครับนี่ทิวต้นมะขามป้อมริมแม่น้ำมะละกาที่มาของชื่อมะละกออันนี้ก็เป็นสุดตำนานสุจิตวงเทศคือแน่นอนที่สุดหลักฐานก็คือมีต้นมะขามป้อมมากที่นั่นก็ยังว่าเป็นพืชพื้นเมืองแล้วเขาเรียกมะละกาเอาล่ะที่ผมเริ่มต้นตรงนี้เพราะว่าวันที่เขามีการประกาศเอกราชนะครับอังกฤษให้เอกราชเขาก็ไปประกาศตามตำนานว่าไปประกาศกันที่เมืองมะละกาเป็นจุดเริ่มต้นคล้ายๆราชอาณาจักรสุโขทัยของเราราชอาณาจักรสุโขทัยนี่เกิดก่อนอยุธยาอีกเนี่ยนะฮะดังนั้นมะละกาก็เป็นจุดกำเนิดที่เขาถือว่าเป็นเมืองสำคัญแต่วันนี้กษัตริย์ที่มะละกาไม่มีโครงสร้างของมาเลเซียวันนี้นะครับก็เป็นสหพันธรัฐครับเป็นสหพันธรัฐที่มีไม่ได้มีกษัตริย์ทุกรัฐนะครับมีทั้งหมด13รัฐแล้วมีราชวงศ์นี่อยู่9รัฐพออังกฤษมอบเอกราชให้ส่วนทำไมมอบให้เพราะอะไรเดี๋ยวมาว่ากันอีกนะฮะอังกฤษมอบเอกราชให้นั้นสิ่งที่อังกฤษมีวัฒนธรรมมาในปี2500วันที่31สิงหาคม2500เนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาต่อสู้กับระบบกษัตริย์ที่อยู่เหนือแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนี่มายาวนานแล้วตั้งแต่ผมบอกแล้วครับตั้ง400กว่าปีก่อนนี้เนี่ยเขาก็สู้กันระหว่างการปฏิวัติครั้งแรกคือระหว่างคอมเวลกับกษัตริย์พระเจ้าชาร์ลนะครับอังกฤษมีการต่อสู้กับกษัตริย์ยาวนานแล้วกษัตริย์อังกฤษก็เริ่มลดบทบาทอยู่ใต้สภาดังนั้นวันที่อังกฤษไปยึดพม่าเนี่ยอังกฤษมีระบบประชาธิปไตยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับตรงกับสมัยรัชกาลที่3ตรงกับสมัยของอังกฤษตอนนั้นพรรคคอนเซอร์เวทีฟเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชื่อลอร์ดซอสเบอรีผมจำแม่นเพราะผมเคยไปอยู่ที่เมืองซอสเบอรีเนี่ยครับชื่อของนายกรัฐมนตรีในสมัยที่เป็นนายกตอนที่ยึดพม่าครับเอาล่ะดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าอังกฤษเข้ามาแล้วมรดกตรงนี้ครับจากกษัตริย์หลายราชวงศ์เนี่ยเป็นเมืองเนี่ยเวลาอังกฤษจะถ่ายโอนคืนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องจัดการให้อยู่กันอย่างไรทีแรกเขาก็จะตั้งเป็นสหพันธรัฐมีบอร์เนียวนะครับมีบรูไนที่อยู่ในปกครองในส่วนนี้ด้วยก็จะรวมกันเข้ามามีสิงคโปร์แต่สุดท้ายเอากันง่ายๆก็เหลือมาเลเซียอย่างที่เราเห็นส่วนสิงคโปร์ทีแรกก็อยู่รวมกันสุดท้ายเขาก็แยกไปนั่นก็ได้รับเอกราชเมื่อ
9สิงหา2508โครงสร้างตรงนี้คล้ายๆไทยครับเมื่อย้อนหลังกลับไป500ปีเราก็มีหลายราชวงศ์อยู่ในแผ่นดินนี้แต่ว่าราชวงศ์ต่างๆก็อ่อนแอราชวงศ์ไหนอ่อนแอสุโขทัยอ่อนแอก็ถูกรวมเข้ามาจนถึงรัตนโกสินทร์นี่ยังมีกษัตริย์ของเชียงใหม่ยังมีกษัตริย์ลำพูนยังมีกษัตริย์น่านแต่ว่าอ่อนแอก็ถูกควบท่านจะเห็นนะครับว่าอังกฤษเนี่ยก็ยังเข้ามาเมืองไทยไม่ถึงการเป็นจักรวรรดิไม่ใช่มันกินไปได้หมดทุกที่นะครับมันก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ว่าที่แถบชายแดนที่ขึ้นง่ายๆนี่ไปก่อนพอลึกเข้ามาถึงในสยามนี่ชักจะยากดังนั้นสยามก็พัฒนาตัวขึ้นมากษัตริย์ของสยามแข็งแรงกว่าก็ค่อยๆไปเขมือบกษัตริย์ล้านนานะครับแต่ไปไม่ถึงล้านช้างล้านช้างไม่มีแม่น้ำโขงขั้นความแข็งแรงก็ไปไม่ถึงก็แยกกันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราจึงเหลือกษัตริย์ที่เข้มแข็งอยู่องค์ราชวงศ์เดียวแต่ของมาเลเซียมีหลายราชวงศ์เวลาอังกฤษเขาคืนเขาก็ใช้แนวคิดแบบอังกฤษเข้ามาจัดการมีหลายราชวงศ์แล้วให้ราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเวียนกันครับจาก13รัฐมี9รัฐครับที่มีกษัตริย์ใน9รัฐนี้ก็จะมีการเลือกตั้งกันในหมู่กษัตริย์กันโหวตกันแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็นประมุขแห่งรัฐดังนั้นบทบาทของกษัตริย์ในมาเลเซียเนี่ยจึงไม่มีบทบาทเด็ดขาดสูงทางอำนาจเหมือนไทยและพอวางระบบเสร็จก็มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่เขาถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของมาเลเซียเนี่ยนะครับคนแรกเลยก็คือตนกูอับดุลลามานนะครับท่านจะเห็นนะครับมีการประกาศในวันนั้นด้วยภาษาว่าเมอเดกาเมอเดกาเมอเดกาเอกราชเอกราชนะครับตนกูอับดุลละมานนี่ก็เป็นคนนายกคนแรกนะครับนี่ก็เป็นภาพความภาคภูมิใจเป็นภาพของเขากษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้เป็นกษัตริย์องค์ที่15ครับกษัตริย์องค์ที่15ปรากฏว่าขึ้นครองราชในเดือนเดียวกันปีเดียวกันเปลี่ยนรัชกาลของกษัตริย์ไทยเหมือนกันของเราเปลี่ยนรัชกาลกัน1เมษานะครับ2559เขาเปลี่ยน13ธันเอ้ยขอโทษ1ธันวา2559ของเราเดือนธันวาเขาก็ธันวาเหมือนกันนะครับแต่เป็นรู้สึกจะเป็นวันที่13หรืออะไรเนี่ยครับธันวานี่คือกษัตริย์องค์ล่าสุดของเขานะครับเอาล่ะที่ผมพูดตรงนี้และโยงไปให้เห็นในยุโรปท่านก็จะเห็นความเป็นจริงว่าในยุโรปนั้นมีพัฒนาการที่ผมบอกว่ามาจากนครรัฐและสู่รัฐอาณาจักรและเป็นรัฐจักรวรรดิความเป็นรัฐจักรวรรดิมาสิ้นสุดตอนสุดท้ายระหว่างที่รัฐจักรวรรดิกำลังเติบโตเต็มที่เนี่ยรัฐชาติมันก็เติบโตขึ้นมารัฐจักรวรรดินี่เหมือนต้นไม้ใหญ่ครับมันคุมชาติอื่นๆหมดชาติอื่นไม่ต้องเกิดมีเหมือนกันแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้จักรวรรดิเช่นจักรวรรดิออตโตมันก็คุมตุรกีคุมประเทศแถวนั้นหมดแต่คุมมาไม่ถึงตอนกลางของยุโรปเพราะมีจักรวรรดิออสเตรียจักรวรรดิปรัสเซียหรือเยอรมันวันนี้ครอบคุมอยู่ปรัสเซียกับออสเตรียก็เป็นเครือญาติกันก็ครอบคุมตอนกลางของยุโรปส่วนจักรวรรดิรัสเซียที่มีราชวงศ์โรมานอฟอยู่ข้างบนก็พยายามจะขยายอิทธิพลลงมาถึงแหลมบอลข่านซึ่งอยู่ในอิทธิพลของออตโตมันกับจักรวรรดิ
จากว่าปรัสเซียและออสเตรียตรงแหลมบอลคานนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญที่ก่อให้เกิดสงครามเนี่ยก็เป็นชนชาติสลาฟซึ่งรัสเซียก็อ้างว่าเป็นชนชาติของพวกตัวนี่คือบรรยากาศของรัฐจักรวรรดิหลังจากเป็นรัฐนครรัฐสู่รัฐอาณาจักรแล้วเป็นรัฐจักรวรรดิตอนนี้ใหญ่ไอ้รัฐชาติเลยไม่เกิดแต่ระหว่างที่รัฐชาติไม่เกิดเนี่ยครับสำนึกเรื่องรัฐชาติมันก็เกิดแล้วคนแต่ละเชื้อชาติแต่ละภาษามันก็มีความรักผูกพันและอยากจะปกครองตนเองตรงนี้แหละครับเป็นเชื้อที่มาปะทุทำให้หลังสงครามโลกที่สองทำให้อังกฤษต้องคืนเอกราชให้แก่มาเลเซียและสิงคโปร์ผมอยากจะให้ดูรูปคนนี้หน่อยครับประธานาธิบดีวูดโรวินสันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา2สมัยของพรรคเดโมแครตอยู่ในช่วงคล่อมสงครามโลกครั้งที่1พอดีในระหว่างที่ยุโรปกำลังเริ่มปั่นป่วนเพราะเป็นช่วงปลายของรัฐจักรวรรดิดูเหมือนเข้มแข็งแต่ว่านั่นแหละคือช่วงปลายแล้วไอ้สำนึกของรัฐชาติมันก็เกิดขึ้นโรมาเนียยูโกสลาเวียเซอร์เบียประเทศเล็กๆพวกนี้เกิดรัฐชาติเพราะมันยังว่ามันมนุษย์มันพัฒนาต่างกันนี่ครับมันมีภาษามันมีอาหารการกินมันมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันก็คิดต่างกันไอ้วันแรกที่คุณเป็นจักรวรรดิมาครอบงำปกครองมันก็ยอมแต่พอหนักเข้าหนักเข้ามันก็พัฒนาต่างคนต่างพัฒนามันก็แข็งแรงขึ้นเช่นเดียวกันครับในมาเลเซียก็เกิดขบวนการในพม่าก็เกิดขบวนการที่จะเรียกร้องเอกราชแต่เรามาดูย้อนหลังตรงนิดหนึ่งว่าประธานาธิบดีวูดโรเวนสันเนี่ยอเมริกากับยุโรปก็สัมพันธ์กันเขาก็เข้าไปเสนอในช่วงสงครามโลกก่อนจะเกิดสงครามโลกที่หนึ่งว่าปัญหามาเริ่มปั่นป่วนมากขึ้นเขาเสนอว่าควรให้รัฐชาติเกิดการปกครองตัวเองขึ้นมานี่พูดตั้งแต่รัฐสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับถือเป็นแนวเสนอที่ก้าวหน้าที่สุดในเวลานั้นแต่จักรวรรดิอังกฤษจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิออตโตมันไม่เอาด้วยทั้งนั้นแหละครับแล้วในที่สุดก็เกิดปะทุขึ้นจริงๆเกิดสมาคมลับในแต่ละชาติแต่ละชาติเกิดสมาคมใต้ดินแล้วก็หาวิธีต่อสู้ด้วยการวิธีก่อความรุนแรงถ้าใครจะบอกว่าเอ๊ะไอ้พวกนี้ทำผิดกฎหมายก็นี่แหละครับผิดกฎหมายยังไงประยุทธ์ก็มึงในขณะที่วันนี้คนไทยก็ตื่นตัวเรื่องสิทธิเสรีภาพตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยแล้วมึงย้อนยุคอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ไปไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบเวลาในก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งวูดโรวินสันเสนอแล้วว่าควรจะเปิดทางให้แก่รัฐชาติเกิดขึ้นเสียเพื่อที่จะทำความปรับตัวซะแต่ว่ารัฐจักรวรรดิไม่ยอมเมื่อไม่ยอมสุดท้ายมันก็ปะทุในประเทศนั้นปะทุในประเทศนี้และปะทุแรงที่สุดก็คือปะทุในเซอร์เบียคือกลุ่มองค์กรใต้ดินของผู้รักชาติชาวเซอร์เบียหรือชาวเซิร์ฟคนคนนี้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ชื่อนายกราเบียนหรืออ่านภาษาอังกฤษเป็นกาฟิลทำการลอบสังหารมกุฎราชกุมารของออสเตรียออสเตรียฮังการีเนี่ยขณะที่เสด็จประพาสเพราะเสด็จประพาสก็ถูกลอบสังหารตายนั่นคือชนวนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งออสเตรียที่ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วไอ้พวกเซิร์ฟพวกเซิร์ฟที่อยู่ในคาบสมุทรบอลข่านเนี่ยพยายามจะปกครองตนเองเขาก็ไม่ยอมเป็นไม้เบื่อไม้เมาระหว่างราชวงศ์ของออสเตรียกับชาวเซิร์ฟพอยิงมากุฎราชกุมารเท่านั้นแหละครับประกาศเลยว่า24ชั่วโมงจะต้องดำเนินการตัดสินใจให้เจ้าหน้าที่ของออสเตรียไปจัดการหาคนผิดปรากฏว่ารัฐบาลเซิร์ฟสมัยนั้นก็อยู่ใต้อำนาจของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีก็ไม่ยอมพบ24ชั่วโมงยิงเลยครับเคลื่อนระหว่าง24ชั่วโมงนี่เคลื่อนอาวุธเข้าไปแล้วพอเคลื่อนอาวุธเข้าไปก็
นะครับก็ทำการยิงก็เป็นชนวนสงครามโลกครั้งที่1เกิดสงครามโลกครั้งที่1ตรงนี้แหละครับที่ผมพูดมาหลายครั้งว่าทำให้ระบบจักรวรรดิพังทลายทั้งระบบเสร็จเรียบร้อยพอพังทลายเสร็จรัฐใหม่ๆก็เกิดขึ้นจักรวรรดิออตโตมันล่มจักรวรรดิรัสเซียล่มจักรวรรดิปรัสเซียล่มจักรวรรดิออสเตรียล่มประเทศใหม่ๆก็เกิดขึ้นมันก็เลยเกิดผลสะเทือนอีกมาสู่สงครามโลกครั้งที่สองตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เข้าร่วมกับยุโรปได้เสนอสิ่งที่ก้าวหน้าที่สุดก็คือต้องปลดปล่อยประเทศอาณานิคมทั้งหมดนี่เป็นมติของสหประชาชาติหลังอันเป็นผลมาจากสงครามโลกที่สองมันจึงโยงมาถึงการปลดปล่อยของมาเลเซียแต่บางประเทศแน่นอนฮะจักรวรรดิก็ไม่อยากปลดปล่อยบางประเทศปลดปล่อยบางประเทศไม่ยอมปลดปล่อยมีผลประโยชน์มากปรากฏว่าบางตรงไหนไม่ปล่อยก็เกิดการต่อสู้เกิดสงครามเพื่อเอกราชขึ้นมาอย่างพม่าก็เลยบาดหมางกินใจกันกับอังกฤษเห็นไหมฮะถามว่าทำไมอเมริกามันถึงก้าวหน้ากว่าก็เมื่อ200กว่าปีก่อนเขาประกาศเขาต่อสู้เพื่อเอกราชอังกฤษแล้วนี่ดังนั้นพอจากปีคศโดยประมาณ1789เนี่ยมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาก็เพาะเชื้อความคิดเรื่องรัฐชาติเรื่องเอกราชมาอเมริกาก็เสนอตรงนั้นแล้วมันมีผลจากการแข่งขันด้วยอังกฤษจักรวรรดิอังกฤษมีเมืองขึ้นเต็มหมดก็เลยกีดกันทางการค้าได้สิครับออกกฎหมายใครจะมาค้าขายไม่ได้ฝรั่งเศสก็มีจักรวรรดิมีอาณานิคมแต่อเมริกามีน้อยกว่าเขาดังนั้นอเมริกาจึงนำเสนอตลาดเสรีตั้งแต่ต้นตั้งแต่สงครามโลกที่สองแล้วจึงมาเป็นเรื่องของเอกราชของมาเลเซียอันนี้ผมเล่าให้ท่านฟังเป็นพื้นฐานนะครับก็ถือว่านานๆก็คุยกันสักทีนึงอย่างนี้ผมโยงให้ท่านเห็นพอเสร็จเรียบร้อยมาเลเซียเริ่มต้นจาก 2,500 แต่ว่าสิงคโปร์ที่หลังเพราะอังกฤษยังไม่ปล่อยเพราะตรงสิงคโปร์นั้นมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเรื่องท่าเรือแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติเรื่องจีนแล้วก็มาลายูเชื้อชาติมาลายูแล้วก็เชื้อชาติอินเดียอย่าลืมนะครับระบบจักรวรรดิเนี่ยมันทำให้ประชาชนเคลื่อนย้ายครับในอังกฤษประเทศที่อังกฤษครอบครองอยู่ก็จะมีการเคลื่อนย้ายปรากฏมาเลเซียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษอินเดียผมไปแอฟริกาใต้ก็เมืองขึ้นอังกฤษเนี่ยนะผู้คนขาวนี่มันเกิดการเคลื่อนตัวของคนนะไปเจอคนมาเลเซียเยอะนะที่ไหนเป็นอาณานิคมของอังกฤษจะมีคนมาเลเซียปนอยู่ในนั้นด้วยที่ไหนเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์จะมีคนปนอยู่ในนั้นด้วยปรากฏคนอินโดนีเซียนี่อยู่ในเนเธอร์แลนด์กันเยอะนะครับทุกวันนี้ใครไปเที่ยวก็จะเห็นเอาละทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็เกิดหลายเชื้อชาติขึ้นมาดังนั้นการคืนเอกราชก็เป็นปัญหาจะต้องจัดการแบบเดียวกับอินเดียก็เจอปัญหาระหว่างแขกต่อแขกแต่แขกมุสลิมกับแขกฮินดูก็เลยกลายเป็นปากีสถานกับอินเดียเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นเมืองขึ้นอังกฤษเหมือนกันดังนั้นเจ้าอาณานิคมเวลาจะคืนทีมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วกระจายก็ไม่ค่อยอยากคืนก็เจอการต่อต้านดังนั้นอินเดียก็มีการต่อต้านก็คือการต่อสู้ของมหาตมะคานธีดังนั้นประวัติศาสตร์การต่อต้านกับประวัติศาสตร์การคืนอาณานิคมเนี่ยกับประวัติศาสตร์โลกของช่วงสงครามโลกที่สองต่อเชื่อมสงครามโลกที่ผมเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมันจึงเชื่อมโยงกันผมอยากให้ท่านเข้าใจสิ่งนี้เพราะว่านี่คือวิวัฒนาการของรัฐแล้วมันไม่ใช่จบแค่นี้ครับมันยังมีวิวัฒนาการต่อไปอีกดังนั้นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันจะละทิ้งความวิวัฒนาการประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นไปคิดทฤษฎีอะไรก็จะต่อสู้กับเผด็จการด้วยวิธีนั้นจะใช้ระบบนี้จะระบบนั้นจะใช้ระบบอะไรก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นมันไม่ใช่เป็นเจตนาของนายสุนัยคนเดียว
มันไม่ใช่เป็นเจตนาของทักษิณคนเดียวมันไม่ใช่เป็นเจตนาของกลุ่มเยาวชนที่ต้องการเลือกตั้งมันไม่ใช่เป็นเจตนาของพรรคอนาคตใหม่เท่านั้นแต่มันเป็นวิวัฒนาการร่วมกันที่เขาเห็นตรงกันแล้วว่าประเทศมันจะต้องพัฒนาดีขึ้นจากระบบประชาธิปไตยจากพื้นฐานที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่2475ส่วนจะแตกต่างกันบ้างระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยแล้วแตกต่างกันบ้างระหว่างพรรคนั้นพรรคนี้ไอ้พรรคที่จะหนุนประยุทธ์ก็เป็นพลังที่ล้าหลังเห็นชัดประยุทธ์มึงจะเก่งมาจากไหนดูส่วนตัวมันก็ไม่ได้เรื่องเลยวิธีคิดของมันบอกว่าจะต้องเป็น 4.0 จะต้องวางยุทธศาสตร์20ปีแต่มันนุ่งจงกระเบนอย่างเงี้ยก็เห็นชัดๆครับมันไม่ได้มีอุดมการณ์มันไม่ได้มีความเข้าใจจริงมันได้นักวิชาการมาช่วยแต่นักวิชาการเหล่านั้นก็ต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลของกองทัพอิทธิพลของปืนอิทธิพลความคิดที่ล้าหลังของกองทัพไทยจนกระทั่งท่านเสรีเตมีเวชบอกว่ากองทัพไทยนี่กำลังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศของเราถ้าเราดูวิวัฒนาการทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าโลกที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็มาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่ควบคู่กับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็มาถึงมาเลเซียดังนั้นวันนี้ครับของมาเลเซียเนี่ยเขาก็ปกครองกันมาตั้งแต่เริ่มต้นดิบๆผมถึงบอกว่าเขาเริ่มต้นล้าหลังช้ากว่าเราไงครับช้ากว่าเราแต่หลักเขาดีกว่าฐานเขาดีกว่าไอ้ที่เราบอกโอ้ยประเทศเรานี่ภาคภูมิใจไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครไอ้นี่ก็พูดไปเถอะครับแต่ว่าไอ้มรดกเน่าๆเนี่ยอยู่ในระบบเดิมของเราเนี่ยเราเก็บเอาไว้แบบเดียวกับว่ากินปลาก็หอมกินปลาก็ว่ามีโปรตีนดีเนี่ยจริงๆเนี่ยไปดูเถอะครับถ้ากินไม่ได้ทำความร้อนนี่พยาธิใบไม้นะฮะพยาธินี่เข้าไปทำให้ชีวิตของคนไทยนี่สั้นนะฮะแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเราแต่ว่าเราต้องรู้ความจริงครับอย่าไปหลอกตัวเองว่ากินอาหารสกปรกแล้วดีมีภูมิต้านทานไม่จริงหรอกครับไปดูเฉลี่ยอายุนะครับเฉลี่ยอายุอย่าไปเอาพลเอกเปรมนะพลเอกเปรมเนี่ยมันใกล้หมอนะมันทุกลมหายใจเข้าออกนี่หมอประกบหมดโดยเฉลี่ยคนไทยนี่ตาย60บวกลบ5ครับ55 60 65นี่ตายกันแล้วโดยเฉลี่ยแต่ฝรั่งนี่อายุยืนกว่าครับเทคโนโลยีอาหารการกินเอานะพอมาถึงตรงนี้ล่ะครับเราเห็นกันชัดแล้วว่ามาเลเซียและสิงคโปร์เริ่มต้นหลังเราเป็นรัฐศักดินาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีความมั่นคงกว่าแต่ม้าตีนปลายเร็วกว่าเราครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถามว่าเราจะดักดานอยู่กันอย่างนี้ไหมล่ะครับจะดักดานอยู่กับไอ้ระบบเผด็จการอย่างนี้ช่อฉนอย่างนี้กับระบบทหารที่หลอกลวงกันอย่างนี้วันโกหกกันเรื่องเศรษฐกิจดีวันดีคืนจากคนสพลอย่างนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์จะเอากันอย่างนี้ไหมล่ะจะดักดานกันอยู่ระบบอย่างนี้ไหมเป็นอเจ้านุ่งจงกระเบนกันอย่างนี้ต่อไปไหมจะจัดงบประมาณแผ่นดินจากภาษีของประชาชนไปบำรุงบำเรอโครงสร้างส่วนบนซื้ออาวุธโดยไม่สนใจเศรษฐกิจฐานรากวันนี้ข้าวเปลือกเหลือถึงแค่ 4,000 เท่านั้นครับเกวียนหนึ่งโดยการไม่สนใจเลยของรัฐบาลอ้างว่าการไปช่วยชาวนานั้นไม่ถูกต้องพอจะเป็นสวัสดิการของประชาชนไม่เอาแต่ถ้าสวัสดิการของผู้พิพากษานี่สร้างเลยครับกี่พันล้านก็ให้สร้างบ้านสร้างช่องอยู่กันสวัสดิการทหารเอาไปเลยจะอยู่กันอย่างนี้ไหมล่ะครับดังนั้นถ้าเราได้เห็นความจริงเราจะเห็นว่าโครงสร้างของเรามันเน่ามันถึงได้เกิดการรัฐประหารไม่หยุดหย่อนในขณะที่มาเลเซียสิงคโปร์เขาไม่เป็นครับไม่มีเลยครับไม่เคยมีรัฐประหารเลยวันนี้
ประธานาธิบดีนาจิบลาซักประกาศยุบสภาแล้วเมื่อวันที่6เมษายนมีผลวันที่7จะมีการเลือกตั้งภายใน60วันไม่มีทหารอันไหนออกมาแอะเอ๊ไม่มีสถานการณ์มั้งทหารเขาเลยไม่ออกไม่ใช่ครับนาจีบนี่มีแผลเต็มตัวเหมือนกันมีประชาชนต่อต้านการต่อต้านนาจีบที่ใหญ่มากนะครับเป็นละลอกครั้งที่บันทึกไว้ก็คือเมื่อ19พฤศจิกา2559ครับเป็นช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนราชการกษัตริย์สุลต่านของมาเลเซียพอดีเขาเปลี่ยนกันเดือนธันวาคม59เมื่อ19พ.ย. 59ท่านจะเห็นนะครับมีวิกฤตมีมาเลเซียใส่เสื้อเหลืองครับนัดชุมนุมประท้วงใหญ่ไล่นายกราจิบออกไปกษัตริย์ก็กำลังจะเปลี่ยนแต่ไม่มีผลไม่มีเอฟเฟกต์อะไรรัฐบาลนาจิบถูกประท้วงใหญ่ก็ยังอยู่ครับเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่เราก็มีการประท้วงติดต่อกันมาในหลวงก็กำลังจะสิ้นพระชนม์กำลังจะเปลี่ยนราชการแต่เรานี่ปั่นป่วนดีเหลือเกินแต่ของเขาไม่เป็นไรครับมีก็มีไปถ้าจำลองภาพของมาเลเซียมาเป็นประเทศไทยรัฐประหารแล้วครับทหารมาเลเซียออกมาแล้วเอามาออกมาโฆษณาแล้วอ้างว่าเกิดความแตกแยกภายในรัฐมาเลเซียรัฐบาลนาจิบอยู่ไม่ได้แล้วน่าเชื่อด้วยครับเพราะว่าการประท้วงครั้งนี้ครับนี่ครับดูหน้าในคนนี้สิครับมหาเดครับใส่เสื้อออกมาประท้วงกับเขาด้วยครับก็เหมือนพลเอกเปรมออกมาประท้วงนั่นแหละครับแต่ว่าบ้านเรานี่พลเอกเปรมไม่ได้ออกมาเองแต่ส่งนายชวนออกมาส่งประสงค์สุนทรีออกมาส่งลูกสมุนออกมาส่งนายสุเทพออกมาใครก็รู้ว่าเป็นคนของเปรมบ้านสี่เสาทั้งของมาเลเซียนี่ประกาศตัวยิ่งกว่าเปรมยิ่งกว่าเมืองไทยครับออกมาเองเลยครับถ้าดูบรรยากาศอย่างนี้ผมว่าทหารน่าจะออกมายึดอำนาจได้นะที่มาเลเซียแต่ถ้าออกมาก็บ้าเท่านั้นนะครับประสาทแดกก็เปรียบเทียบดูกันแล้วกันครับจะบอกโอ้ยเมืองไทยทหารรักชาติมากกว่ารักชาติอะไรครับพอมันยึดอำนาจเสร็จมันก็กินกันพุงกลางกันไปหมดไม่เห็นนะเคารพกฎหมายก็ไม่เคารพผมถึงบอกกินกันตั้งแต่พื้นราบก็จนถึงบนดอยครับเงาะป่าซาไก่ยังถูกโกงอะครับปรากฏว่าการประท้วงใหญ่ท่านเห็นนะครับการประท้วงใหญ่ของมาเลเซียเมื่อ2ปีก่อนนั้นเช่นเดียวกันเกิดการทุจริตที่เป็นข่าวลือในมาเลเซียอย่างหนักในโครงการกองทุนรัฐโดยเขาเชื่อว่านาจีบลาซักเป็นคนทำการทุจริตถึงได้มีการประท้วงใหญ่ขนาดนี้แต่เขาก็ไม่มีทหารเสียสติที่จะทำการออกมาถามว่าทำไมทหารมาเลเซียไม่เสียสติโครงสร้างครับโครงสร้างมาเลเซียไม่มีอำนาจนอกระบบอำนาจเป็นของประชาชนทหารต้องอยู่ใต้นายกรัฐมนตรีเอ๊ะไทยก็ทหารอยู่ใต้นายกรัฐมนตรีแต่ว่าอยู่ได้สัก3ปีมันก็ยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนการยึดอำนาจบ่อยๆมันก็ทำให้โครงสร้างมันลวนไปหมดก็ทำให้ระบบประชาธิปไตยมันเดินหน้าไม่ได้ยึดทีไรยึดอำนาจทีไรก็อ้างความจงรักภักดียึดทีไรก็มีพระปรมาภิไธยมาทุกทียึดทีใดก็มีการนิรโทษกรรมให้ทุกทีอย่างนี้มันจะเดินได้ยังไงล่ะครับประเทศไทยท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ที่ผมให้ท่านดูเนี่ยท่านจะเห็นเลยครับปรากฏว่าเรื่องราวเน่าๆในมาเลเซียใกล้เคียงกับไทยครับเขาบอกวันนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอินโดนีเซียกับมาเลเซียใส่ริชาร์ดมินเหมือนกันครับนี่คือข่าวของ
ของ BBC เขาบอกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซียฉาวไม่แพ้ไทยทหารนักการเมืองต่างนิยมใส่นาฬิการิชาร์ดมินเหมือนกันครับท่านจะเห็นนะครับว่าโครงสร้างเนี่ยมันคล้ายกันแต่ว่าระบบพื้นฐานมันต่างกันการวางระบบประชาธิปไตยที่เกิดในมาเลเซียในสิงคโปร์ที่ถือเป็นมรดกวัฒนธรรมทางการเมืองที่มาจากอังกฤษอังกฤษเขาก็มีเจ้าหลายองค์ครับเจ้าสกอตแลนด์เจ้าเวลส์เจ้าอิงแลนด์เขาก็มีการเวียนกันตามกติกาของเขาแต่ว่าในช่วง 300-400 ปีมานี้ระบบสภาคืออำนาจของประชาชนพัฒนาขึ้นเป็นด้านหลักของยุโรปเอ้ยด้านหลักของอังกฤษและทั้งยุโรปก็พัฒนามาเช่นนี้อันเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีพัฒนาทางเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นมาควบคู่กับระบบรัฐแต่วันนี้ในเมืองไทยยังมีคนจะโกหกว่าการเจริญเติบโตแยกจากระบบรัฐอีกเอาก็ระบบรัฐที่มันมีปัญหาวิกฤตอยู่ยนนี้แย่งชิงอำนาจไม่ยอมรับกติกาศาลก็เอากับเขาด้วยมันก็เละเทะสิครับดังนั้นถ้าเราจะมาเปรียบเทียบดูเนี่ยนะครับว่ามาเลเซียกับไทยเนี่ยที่ผมจับเป็นประเด็นมาโดยสังเขปนี่นะครับท่านจะเห็นว่ามันมีอะไรคล้ายกันและต่างกันระหว่างมาเลเซียกับไทยสิงคโปร์ไม่ต้องไปเปรียบเขาไปเลิศแล้วไปไกลกว่าเราแล้วแต่มาเลเซียนี่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่ในโอกาสวันนี้ผมก็เลยนำเรื่องนี้มาคุยกับท่านถ้าเราจะเปรียบมาเลเซียกับไทยขณะนี้กำลังจะเกิดการปรับเปลี่ยนอำนาจจากรัฐบาลนาจิบราซักไปเป็นรัฐบาลใหม่จะเป็นนาจิบหรือเปล่าไม่รู้ไทยก็กำลังเปลี่ยนอำนาจครับกำลังจะเปลี่ยนจากนายกประยุทธ์ไปเป็นนายกคนใหม่จะชื่อประยุทธ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ของมาเลเซียนี่แน่นอนเขากำหนดเลือกตั้งแล้วแต่ของไทยไม่รู้จะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็ไม่รู้ถ้าเราดูนะครับของมาเลเซียวันนี้เขาหาเสียงเป็นปกติว่ากันเลยครับระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลใครดีกว่ากันมีเหตุผลกว่ากันมาอธิบายแต่ของไทยปิดปากฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดครับโดยเฉพาะพรรคเก่าๆพรรคที่เป็นฐานกำลังที่ไม่หนุนประยุทธ์วันนี้พรรคเก่าเขาไม่หนุนประยุทธ์เลยโดยหลักนะฮะโดยพื้นฐานจะมีหนุนก็อยู่ไม่กี่พรรคแต่ก็อ้อมแกแอมอย่างพรรคภูมิใจไทยอย่างนี้เป็นต้นแต่พรรคใหม่ๆหนุนเปิดทางให้ครับพรรคของนายไพบูลย์นิติตะวันเปิดประชุมได้ตอนนี้ไม่รู้ว่าพรรคอนาคตใหม่ยื่นขอบ้างจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้ครับแต่ไม่เชียร์ประยุทธ์นี่เห็นไหมฮะเรามาดูเรื่องข่าวการทุจริตข่าวการทุจริตในมาเลเซียก็มีเหมือนกันครับแต่มีการตรวจสอบได้โดยสภามาก่อนแล้วก็นาจิบราซักนายกเห็นว่าเอถ้าจะไม่ไหวช่วงนี้พรรคฝ่ายค้านกำลังแตกกันอยู่พอดีเขาคิดว่าเขาได้เปรียบเขาไม่ปล่อยเวลาไปถึงขั้นครบสมัยเขายุบสภาครับซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่พอยุบสภาเสร็จไม่มีกปปส.ในมาเลเซียออกมาประท้วงมาให้เลือกตั้งไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งไม่มีเพราะมันไม่มีอำนาจนอกระบบหนุนหลังไงแต่ของไทยนี่พอวิกฤตหนักๆก็คืนอำนาจให้ประชาชนยิ่งรักคืนอำนาจประชาชนปรากฏว่าไอ้ทหารมันถอดชุดมาชุมนุมกับกปปส.ด้วยมันบอกไม่ให้เลือกตั้งครับมันขัดขวางแล้วศาลก็ไปอวยกับมันด้วยเห็นไหมฮะดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ครับเรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยประเทศมีบอร์เดอร์ไลน์มีเขตแดนติดกันอย่างเนี้ยพัฒนาการมาก็เห็นด้วยกันอย่างที่ผมเล่ามาให้ท่านฟังมาตั้งแต่ต้นฝ่ายรัฐบาลมาเลเซียฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านมีข้อมูลต่างคนต่างหาเสียงแต่ฝ่ายของเรานี่ปิดปากฝ่ายตรงข้ามปรากฏว่ามหาเถรอายุ92ออกมารณรงค์ครับเป็นมหาเดนี้เป็นคนปั้นนาจิบราซักขึ้นมาเองให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ปราบดาวรุ่งนะครับ
ที่อยู่ในพรรคเดียวกันไปก่อนแล้วก็หนุนราจิบราซักขึ้นมาแต่สุดท้ายวันนี้มันจะมาทำลายราจิบแล้วไม่เอาแล้วราจิบหนุนคนอื่นนะครับพลเอกเปรมก็เหมือนกันครับอายุใกล้ๆกันนะหลักคือเลข9ขึ้นไปเล่นนี่พอกันแล้วเลอะเทอะได้พอกันแล้วระหว่างมหาเดชกับพลเอกเปรมแม้จะความจำยังดีแต่ว่า92นี่ก็พอแล้วครับไม่ยอมกลับไปเลี้ยงหลานครับพวกนี้เข้ามาปั่นป่วนในระบบการเมืองเราก็เจอครับช่วงที่ล้มประชาธิปไตยพลเอกบางคนหงำเหงือกเลยครับสายหยุดเกิดผลอย่างนี้โอ้โหหงำเหงือกจะตายไม่ตายอดีตผบ.ทบ.อดีตผบ.สูงสุดมาชุมนุมกันเลยครับเพื่อจะล้มรัฐบาลโดยประสานกันกับพลเอกเปรมคล้ายๆกันนะมาเลเซียก็ทำเหมือนกันแต่ว่ามาเลเซียมันไม่มีอำนาจนอกระบบมันหนุนหลังมาจัดการกองทัพก็ต้องอยู่ในระเบียบตามกติกาแต่ของเรานี่กองทัพเหิมเกริมเหลือเกินดังนั้นท่านผมว่าที่พลตำรวจเอกเสรีเตมีเวทท่านพูดถูกแล้วครับกองทัพไทยเนี่ยกำลังเป็นปัญหาของประเทศกำลังเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศเพื่อนทหารไม่ต้องมาโกรธผมนะครับนี่คือของจริงเราพอเราเปรียบมาเลเซียกับไทยที่เห็นชัดเลยครับเปลี่ยนรัฐการก็ใกล้ๆกันแต่เขาไม่เกิดวิกฤตเลยมาเลเซียเพราะกษัตริย์ของเขาถ่วงดุลอยู่ใต้อำนาจของกลไกของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้กฎหมายนะครับแล้วโครงสร้างเขามีหลายราชวงศ์มีหลายรัฐเขาหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปใน9รัฐนั้นดังนั้นไม่มีใครมากษัตริย์ราชวงศ์ไหนแสดงความมีอิทธิฤทธิ์มีพระราชอำนาจมากมายที่ทหารจะต้องมาขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ไม่มีดังนั้นการถ่วงดุลอย่างนี้ครับนี่คือการจัดโครงสร้างซึ่งประเทศไทยมองไปข้างหน้าไม่มีทางมองแทบไม่เห็นเลยครับว่าจะมีการจัดระบบการถ่วงดุลอย่างนี้ได้ไม่มีเลยดังนั้นยังอีกยาววิกฤตของเราก็อีกยาวใส่ชุดสบายเฉียงใส่จงกระเบนกันได้อีกนานแล้วก็อดทนอยู่กับความยากจนฆ่าตัวตายกันต่อไปราคายางที่ตกต่ำคือแน่นอนครับถ้าวิกฤตเป็นอย่างนี้ประชาชนมันก็คุณภาพชีวิตมันก็ตกต่ำครับแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดให้หมดกำลังใจเราอาจจะมองได้อีกเหมือนกันเดี๋ยวในเวลาอื่นเรามาดูสถานการณ์อื่นๆต่อไปแต่ถ้าเราหลับตามองเห็นอย่างนี้จะเห็นเลยว่าโอ้โหเขาไปไกลกว่าเราเขาเป็นระบบกับมากกว่าเราเขาทวงดุลกันเรียบร้อยประเทศไม่หยุดชะงักวันนี้เขาสร้างรถไฟความเร็วสูงเหมือนเราครับเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับรถไฟความเร็วสูงระหว่างกัวลาลัมเปอร์กับสิงคโปร์ครับแต่ของเรานี่ทำมา4ปียังไม่ไปถึงไหนเลยครับกล่าวหาว่ายิ่งลักษณ์จะกู้เงิน 2.2 ล้านล้านใช้ช่วยลูกช่วยหลานวันนี้ไอ้ยุทธอยู่4ปีเป็นหนี้ 2.2 ล้านล้านแล้วครับในหนี้งบประมาณกู้มาใช้กู้มาใช้เป็นหนี้ก้อนเบลเลอร์ไอ้ก้อนนี้ถ้ายิ่งลักษณ์อยู่สร้างรถไฟเสร็จไปแล้วเห็นไหมฮะแต่ว่าเราก็ว่าไม่ได้เพราะระบบเราข้างในมันเน่าไงที่ผมบอกท่านดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าพอเรามาเปรียบเทียบมาเลเซียกับไทยเนี่ยอำนาจนอกระบบไม่มีแม้จะพยายามมีอย่างมหาเศรษฐ์ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามสิทธิมหาเถรก็มีสิทธิครับไม่ได้หมายความว่าอายุ92แล้วไม่มีสิทธิที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดเชิญไปชี้ถูกชี้ผิดครับเชิญเลยเขาไม่ว่าแต่ว่ามหาเถรฟุมฟักผบ.ทบ.ผบ.แม่ทัพภาค1ภาค2เขาไม่มีอันนี้เขาจัดระบบคานกันแล้วไม่มีใครเกิดสติเสียออกมาได้จปรลงไปดูเขาหน่อยเป็นไงล่ะครับประเทศใกล้ๆปฏิรูปกันหน่อยไหมล่ะจปรทำไมไม่เอาแบบเขาบ้างอ่ะทำไมไม่เอาถ้าพบมันเอาแล้วกูอำนาจน้อยลง เอาล่ะครับทั้งหมดนี้เราจะรู้ผลกันภายใน60วันจะมีการเลือกตั้งนาจิบราซักจะได้เป็นนายก
คนต่อไปอีกไหมก็จะรู้กันแต่อีก60วันสำหรับประเทศไทยไม่มีอนาคตครับยังเป็นประยุทธ์อยู่ต่อไปแล้วจะเป็นต่อไปอีกจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะประยุทธ์กำลังจะเป็นต่อไปโดยไม่เลือกตั้งอีกก็เป็นไปได้อีกมันไม่เละแล้วจะเรียกว่าอะไรเอาละครับผมเอาประวัติศาสตร์เรื่องราวของไทยกับมาเลเซียมาเปรียบกันก็โยงให้เห็นวิวัฒนาการของรัฐนะครับเพราะว่าเราไม่ได้วิเคราะห์ข่าวในเชิงข่าวสารอย่างเดียวแต่เราจะโยงให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นวันนี้ทำไมมาเลเซียจึงเป็นวันนี้ทำไมจึงเจริญรวดเร็วขึ้นทำไมจึงได้รับเอกราชทั้งหมดนี้มันเป็นวิวัฒนาการที่แยกไม่ออกหรอกครับในระบบโลกถ้าเราจะเห็นวิวัฒนาการของไทยจะช้าจะเร็วและจะไปยังไงต่อก็ต้องดูระบบวิวัฒนาการของโลกของยุโรปของประเทศต่างๆแน่นอนที่สุดคนที่อยู่ในรัสเซียในสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดการปฏิวัติใหญ่ในรัสเซียคนที่อยู่ในจีนในราชวงศ์ชิงในเวลานั้นก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติซินไห่ก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างไรคนที่อยู่ในประเทศในจักรวรรดิยุโรปก็ไม่รู้ว่าระบบจักรวรรดิทั้งยุโรปจะล่มคนที่อยู่ในตุรกีที่โหนจักรวรรดิออตโตมันโหนกษัตริย์ออตโตมันอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะพังหลังจากช่วงสงครามโลกที่1แล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตุรกีมันเป็นธรรมชาติครับของมนุษย์ที่มักจะไม่รู้อนาคตแต่อยากจะรู้แต่ไม่รู้ว่าจะรู้อนาคตยังไงก็เลยใช้วิธีดูหมอก็ไปเชื่อไอ้หมอวาลงวาลินแต่ไม่ยักมาเชื่อดูนั่งทางสุไนบ้างนั่งทางในแล้วเชื่อกันนั่งทางสุไนนี้ผมเอาเหตุผลเอาวิวัฒนาการของโลกเอาประวัติศาสตร์การเมืองมาเชื่อมโยงให้ท่านเห็นเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับคนที่รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้างเหมือนว่าเราจะได้สร้างขบวนการร่วมกันไม่ต้องไปทะเลาะกันครับคนนั้นจะเป็นสหพันธรัฐคนนี้จะเป็นสาธารณรัฐก็วันนี้มันยังไม่ล้มเผด็จการไม่ได้เลยต้องไปทะเลาะกันทำไมวันนี้คนที่รักประชาธิปไตยต้องสามัคคีแนวร่วมสร้างแนวร่วมให้กว้างขวางเป็นขบวนการที่เข้มแข็งเพื่อจะสู้กับเผด็จการแล้วหลังจากล้มเผด็จการไปได้แล้วมันจะขยับต่อไปอีกครับมันไม่กลับมาสู่ระบบเดิมหรอกครับผมบอกท่านตรงนี้มันจะกลับกำลังพัฒนาไปสู่ระบบใหม่แต่เราจะวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธียังไงก็ต้องอาศัยล่องทางประวัติศาสตร์ที่วิวัฒนาการมาต้องอาศัยความเข้าใจจะได้ไม่หลับหูหลับตาตีกันเองในหมู่ประชาธิปไตยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้เข้ามาร่วมฟังรายการสดก็อยากจะเชิญชวนท่านนะครับเข้ามาเป็นกำลังใจเข้ามาเป็นสมาชิกในสุไนแฟนเพจนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกสถานีครับที่ช่วยถ่ายทอดทั้งสดทั้งแห้งแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กระจายความคิดนะครับขยายไปสู่ประชาชนให้กว้างที่สุดนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างกรมประชาสัมพันธ์ภาคประชาชนเพื่อจะปิดล้อมคสช.ทางข่าวสารไม่ให้คนอย่างนายไก่อูมาหลอกลวงประชาชนไม่ให้คนอย่างอ้างตัวเป็นนักวิชาการอย่างนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และทีมงานไม่ให้คนอย่างทหารเลอะเทอะอย่างคุณประยุทธ์นะครับเข้ามาหลอกลวงประชาชนล่าสุดก็เห็นว่าดูเถอะครับผมต้องพูดตรงนี้สักหน่อยเถอะไปที่จุฬาไปพูดให้นิสิตจุฬาฟังครูบาอาจารย์ที่นี่ก็น่าอายที่สุดครับวันที่มีประชาธิปไตยครูบาอาจารย์ที่จุฬาส่วนหนึ่งนะก็ระดมเจ้าหน้าที่
ระดมนักศึกษาออกมาล้มประชาธิปไตยล้มรัฐบาลที่เลือกตั้งมาจากประชาชนวันนี้เป็นเผด็จการเห็นนายประยุทธ์ไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรเลยคำมั่นสัญญาที่นายประยุทธ์สัญญากับประชาชนมันก็ไม่ทำจะปราบทุจริตมันก็ทุจริตเองจะปลองดองมันก็ไม่ปลองดองนะครับจะปฏิรูปมันก็ไม่ปฏิรูปแล้วอาจารย์จุฬายังไปเชื่อมันยังไปเชิญมันมาพูดแถมยังไปเกณฑ์นักศึกษาให้มาฟังโดยจะบอกจะให้คะแนนกิจกรรมอีกแหมมันน่าโมโหสำหรับศิษย์เก่าจุฬาอย่างผมก็เลยต้องชื่นชมกับศิษย์เก่ารุ่นน้องนะครับที่ออกมาประท้วงต้านคุณประยุทธ์แม้จะไม่ใช่ไม่มากนักแต่ก็เห็นถึงความกล้าหาญของรุ่นน้องที่จุฬาคุณเนติวิทย์ก็แน่นอนถ้าเตรียมพร้อมปรากฏว่ามันเตรียมพร้อมเลยไม่ให้เนติวิทย์นั่งอยู่ล่างให้ไปนั่งอยู่ข้างบนแล้วไม่ให้แล้วก็คุมเลยครับเอาตำรวจเอาเจ้าหน้าที่คุมเลยเอากันถึงขนาดนั้นแต่น้องเนติวิทย์นิสิตรุ่นน้องที่รัฐศาสตร์จุฬาก็น่าชื่นชมครับแกก็แสดงบทบาทชัดเจนคือแกอุดหูเลยครับอุดหูแล้วก็ปิดปากเลยเอาหน้ากากมาปิดปากเลยคือเป็นการยืนยันว่าไม่ฟังสิ่งที่ประยุทธ์มันไร้สาระที่มาพูดไปดูเนื้อหาก็ไร้สาระจริงๆครับประยุทธ์ที่มันไปที่จุฬานี่เพื่ออะไรฮะเอาสักนิดก่อนจะจากกันวันนี้มันหวังจะไปหาเสียงกับคนอายุ18ถึง20เพราะมันรู้ว่าเป็นฐานกำลังใหญ่ที่จะเข้ามาโหวตมันเดินทางไปที่จันทบุรีไปประชุมครม.สัญจรที่ไหนมันก็ไปเกณฑ์นักศึกษาตามเงื่อนไขที่เขามีวิทยาลัยมหาวิทยาลัยอยู่แถวนั้นอาจจะคิดว่านักศึกษาต่างจังหวัดหัวอ่อนมั้งราชภัฏแต่ยังไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อคุณหรอกแต่ว่าความขัดแย้งกับอาจารย์ในระบบอาวุโสอย่างที่ผมพูดนี่ไงระบบคนแก่ระบบอาวุโสเนี่ยมันยังครอบงำความหวาดกลัวใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองครอบงำอยู่ดังนั้นนักศึกษาส่วนหนึ่งที่หัวอ่อนก็มาชื่นชมกับประยุทธ์ประยุทธ์ก็เลยหลงว่าเดี๋ยวมาจุฬาก็คงไม่มีใครกล้าต้านลองไปธรรมศาสตร์บ้างสิประยุทธ์เนาะไปศิลปากรก็ได้มหาลัยในกรุงเทพชั้นนำเนี่ยเขาไม่ยอมคุณหรอกเอาละครับนี่คือการพยายามที่จะสืบต่ออำนาจคุณประยุทธ์อยากจะให้มีนายกคนต่อไปชื่อประยุทธ์อีกจะด้วยวิธีเลือกตั้งหรือด้วยวิธีการไม่เลือกตั้งประยุทธ์กำลังทำอยู่นี่คือส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของสังคมไทยที่ผมนำมาเปรียบเทียบกับมาเลเซียที่ทำให้ท่านเห็นชัดเจนว่ามันยังล้าหลังกว่าเขามากมีแต่เราจะต้องเร่งสามัคคีร่วมกันแล้วเร่งผลักดันพัฒนาการของสังคมไทยให้เร็วขึ้นขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งครับแล้วพบกันใหม่ครับวันพฤหัสครับสวัสดีครับ